เสรีที่สุดนะคะออกมาบอกว่าได้มีการใช้รับฟังสิทธิ์แต่ว่าทั้งหมดก็ต้องแล้วแต่ที่โรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วก็มีการเรื่องของการถอนฟ้องของนายกก็ถามมาขณะนี้ต้องไปถามท่านเสรีพิสุทธิ์นะแม่ไม่ทราบรายละเอียดและคนที่มีชื่ออยู่ในการอันนี้สุดจะเข้าไปเยี่ยมได้ค่ะตรงนี้ค่ะคือถามทางราชทัณฑ์ที่ดูทีวีมันก็เป็นโฆษกพูดมันไม่มีคำพูดท่านเสรีพิสุทธิ์ยังไงไปถามท่านเสรีพิสุทธิ์แต่คือรายชื่อที่ขอเยี่ยมคุณทักษิณได้เนี่ยคือไม่มีคุณเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมีทีมทนายกับทีมที่ช่วยเหลือเรื่องคดีเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่ในกลุ่มได้ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยตามที่เป็นข่าวเนี่ยยังไม่มีการยืนยันเพราะว่าทางราชทัณฑ์บอกว่าได้ดูทีวีมันเป็นคำพูดของพิธีกรมันไม่ได้เป็นคำพูดของท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ทางราชทัณฑ์ก็ต้องตรวจสอบว่ามันเป็นระเบียบราชทัณฑ์มันตีจะสั่งให้มีการตรวจสอบหรือสอบถามข้อเท็จจริงตรงนี้เพื่อทำความกระจ่างให้สังคมไหมคะเขาก็ยืนยันมาแล้วว่าปรากฏการเยี่ยมก็ตามที่ปรากฏนะเขาจะมีหลักฐานซึ่งอันนี้ต้องไปถามท่านเสรีพิสุทธิ์ครับโอเคนะครับ